ครับผมเรียนจาก iMap Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถีบ Heel Front Kick นะครับก็คือการถีบด้วยส้นเท้านะครับโดยชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันชื่อว่าไมคาคาโตะเกรินะครับจะเป็นการถีบโดยส้นเท้านะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตนะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยคือตั้งการ์ดปกติปุ๊บเราตั้งการ์ดยังไงก็ประมาณนั้นนะครับก็คือขั้นตอนแรกคือยกเข่ามาเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะเปิดส้นเท้านะครับเพื่อจะได้ยืดออกไปโอเคยกให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วจากนั้นเราจะยืดส้นเท้ายืดขาออกไปพร้อมเอาส้นเท้าตอกเข้าไปนะครับท่านี้ต้องใช้ความอ่อนตัวของขาสูงนะครับเพราะเวลาเราเอาเปิดปลายเท้าขึ้นมาจะทำให้ขาเราตึงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนะครับจะเอาส้นเท้าปักเข้าไปพร้อมส้นมุมขาครับมาตรงนี้มันจะขนาดกับพื้นเหมือนกันส่วนปลายเท้าจะเปิดส้นเท้าก็จะเล็งไว้ตรงนี้จะเล็งแค่2ที่นะครับก็คือช่องท้องนะครับจะทำให้จุกมากกับตรงช่วงซี่โครงก็คือช่วงนี้ซี่โครงนะครับส่วนถ้าเป็นท่านี้แต่ถีบขาเราก็จะใช้ถีบประมาณตรงหน้าขานะครับก็เหมือนเดิมก็คือเราจะยกขาแต่ยกต่ำลงหน่อยแล้วถีบไปตรงต้นขานะครับส่วนตรงคางก็ได้เหมือนกันช่วงหัวยกเข่าเหมือนเดิมก็พร้อมถีบเอาเข่าเนี่ยกระแทกปลายคางให้ได้นะครับประมาณพยายามเล็งทาร์เก็ตตรงคางเพราะเป็นจุดที่น่าจะเจ็บที่สุดแล้วครับเราลองทำ3ท่าให้ดูใหม่นะครับระดับตรงกลางก่อนคือทำให้มันเร็วๆเราจะกดน้ำหนักทั้งตัวยืดออกไปนะครับเวลาถีบสำคัญมากก็คือสะโพกนะครับเราต้องยืดออกไปต่อไประดับหัวต้องยกเข่าสูงขึ้นหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับส่วนขาก็เล็งเอาตรงต้นขาเอานะครับถีบครับก็จบไปแล้วนะครับการเตะท่าคาคาโตะเกรินะครับหรือว่าการถีบฟอนคิกโดยการใช้ส้นเท้านะครับก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยครับแล้วถ้าทุกคนมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบนะครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ